ุณอุไรมีปัญหาอะไรครับคืออยากทราบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะว่าที่มีปัญหาอยู่มันจะดีขึ้นหรือว่าจะทรงอยู่นี้จ้ะคุณอุไรอายุเท่าไหร่คะ59ค่ะต้องเรียกคุณแม่แล้วนะคะคุณพี่ก็ได้พี่ได้เรียกพี่ดีกว่าพี่ชอบกันหนูรุ่นลูกจ้ะอะไรเขาค่ะค่ะคุณพี่อะไรอยากทราบยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะคือถ้าพูดถึงรวมถึงครอบครัวเนี่ยเลนอาจจะตอบในด้านของครอบครัว 100% ไม่ได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของจิตใจบางสิ่งบางอย่างหรือว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เอาสิเราไม่เป็นไรคนเดียวหรือเปล่าคุณอุไรหนูเป็นค่ะอ๋อไม่ใช่ที่อยู่คนเดียวไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่รู้กับเราหรอกเราอยากรู้คนเดียวเราจะได้ทำใจได้ใช่รู้คนเดียวแค่ตอนนี้มีคนชมสด 7,800 คนกับใน Facebook อีก 1,400 นะครับอ๋อเขาไม่รู้จักเราแล้วค่ะอ้าวตามนั้นนะคุณอุไรแล้วแต่จันเรนนี่เลยครับคือดวงคุณอะไรยังไงก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจใครได้ค่ะแล้วอย่างหนึ่งคือ คุณพี่อะไรเนี่ยต้องทำใจเรื่องครอบครัวได้แล้วเพราะบางทีพี่จะไปเจ้ากี้เจ้าการกับทุกอย่างของทุกคนเขาไม่ได้นะคะหนูเข้าใจบางทีอ่ะพี่ก็อยากจะให้เขาได้ดีกันอาจจะพูดหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ฟังอะไรกับพี่เลยนะคะอันนี้ก็ต้องพูดแบบนี้เนาะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณพี่เนี่ยมีทุกอย่างที่ดีให้เขาได้แต่พอถึงเวลาเขาต้องจากคุณพี่ไปเหมือนคุณพี่เลี้ยงได้แค่ตัวนะคะเลี้ยงใจใครไม่ได้เหมือนกันและหนูเข้าใจบางทีหมายถึงลูกไหมคะทุกคนที่หนูพูดถึงหนูบอกแล้วไงหนูจะโฟกัสแบบที่เรื่องใครทุกอย่างค่ะประมาณนั้นดังนั้นเรื่องครอบครัวของคุณพี่อะไรเนี่ยไม่ว่าจะยังไงตามภาพที่หนูมองเห็นคือสถานะที่จะต้องอยู่คนเดียวมีลูกก็จะเหมือนไม่มีมีสามีก็จะเหมือนไม่มีมีญาติก็เหมือนไม่มีเหมือนอยู่ตัวเองคนเดียวอะค่ะมันเป็นแบบนั้นนะโอเคไหมครับฟังแบบนี้ก็แต่ความคิดนะก็ว่าเขาก็ดีกับเราประมาณหนึ่งก็แค่นี้ก็ดีกว่าคนอื่นแล้วแต่ไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้อย่างใจแต่เขาก็ดีกับเราประมาณหนึ่งแต่บางทีมันก็ทุกข์เป็นเรื่องปกติเราหวังสูงมันหวังสูงเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะพี่หวังสูงเกินไปอย่างที่หนูบอกพี่ไงว่าพี่ไม่สามารถไปใช่ค่ะพี่ไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจเขาได้ให้เขาจะต้องกลับมารักพี่หรือให้เขาต้องอยู่กับพี่ 100% นะให้เขาฟังพี่ทุกเรื่องที่พี่จัดอะไรมาให้สิ่งดีๆให้อ๋ออ๋อดังนั้นอย่างที่หนูบอกไงคะว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนต้องปล่อยวางก็หวังปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถึงทางอย่างที่ปรารถนาทางหลุดพ้นก็ต้องอดทนนะคะแล้วสิ่งที่ปรารถนาจะได้ไหมคะได้ค่ะที่สวดมนต์ไหว้พระเถิดเวลาพี่เนี่ยจนตอนนี้59แล้วนะคะเหลือน้อยเต็มทีก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วแต่จะอยู่ได้อีกนานอยู่ค่ะมีเวลาสร้างบารมีอีกเยอะแต่ตอนนี้อยากให้วางใจเรื่องครอบครัวเรื่องห่วงพี่ต้องเลิกห่วงได้แล้วเพราะทุกคนโตหมดแล้วแล้วอย่างคือคู่ครองหรืออะไรของพี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันแล้วนี่ค่ะก็คิดว่าจะวางแล้วแต่บางทีมันก็ห่วงไงห่วงทุกเรื่องที่เขาทำกันเป็นเรื่องปกติครับพี่อุไรแล้วอยากทราบอีกเรื่องน้องที่อยากไปเขาสบายดีไหมเขาไม่ค่อยสนใจโลกไม่ค่อยสนใจใครเลยค่ะพี่แล้วพี่อุไรก็หมั่นแผ่บุญกุศลให้เขาตลอดอยู่แล้วตามวาระที่ใช่ไหมคะได้ค่ะที่พี่ใส่บาตรให้เขาเขาก็ได้รับกินอยู่ตลอดค่ะคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจกับเขานะคะหนูอยากให้พี่อุไรพักผ่อนเยอะๆเพราะช่วงนี้พี่อุไรแบบหลับๆตื่นๆนอนไม่ค่อยเต็มแบบไม่เต็มตาแล้วก็นอนดึกแล้วก็แบบร่างกายมันจะเพลียแล้วอย่างคือพี่อุไรเนี่ย
ติดข้อนึงคือเป็นคนทำอะไรไวมากต้องทำอะไรช้าๆลงหน่อยพอด้วยตอนนี้เดี๋ยวจะมีโรคบ้านหมุนก็ตามมาเอ่ยโรคความดันก็กำลังมาเริ่มอู๋หลายสิ่งดูแลตัวเองหน่อยนะคะหลายสิ่งอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆนะครับดิวไลสาธุนะครับแล้วค่ะขอบคุณค่ะ